بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ الحمد لله นะกับเนื้อมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะเนื้อมาการมีชีวิตอยู่แล้วก็เนื้อมาของการที่เราได้เป็นมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่เนื้อมาที่ใหญ่หลวงที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราครับก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อีกครั้งนะสำหรับการพบกันในครั้งนี้วันนี้ไม่รู้ผมมีความรู้สึกเหมือนผมกำลังจะโดนสอบสวนยังไงก็ไม่รู้นะห้องเกิ้งจอเจออะไรเต็มไปหมดนะก็นี่นะครับพี่น้องนี่คือแนวทางในการเรียนรู้แล้วก็แนวทางในการค้นคว้าแนวทางในการเผยแพร่ซึ่งถ้าหากว่าเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้ว่าหนทางในการทำความดีเนี่ยมันเยอะพี่น้องวันนี้เนี่ยกล้องทุกตัวเนี่ยนะนี่ที่นับได้ก็4ตัวนะทุกตัวเนี่ยที่เขาเอามาตั้งเนี่ยต้องการเงื่อนไขเพียงแค่ข้อเดียวคือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นะบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในการเผยแพร่ความรู้ผลบุญหลั่งไหลไปหาเขาอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางนึงในการที่เราจะอะไรฮะแข่งขันการทำความดีดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าฟัสตะบิกุลคอยรอตพวกเจ้าทั้งหลายจงแข่งขันกันทำความดีในเมื่ออัลลอฮ์ตาลาได้บอกถึงว่าในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอาลีบินอบีตอลิบนะว่าลายะดิยัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนะอัมการที่อัลลอฮ์ตาลานั้นจะให้เจ้าได้เป็นผู้ที่ให้ทางนำใครสักคนนึงในหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าลายะดิยัลลอฮุบิกอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นคนให้ทางนำคนอื่นนะเพราะฉะนั้นในหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่สอนอย่างเดียวท่านนบีว่าละอัยยะดียัลลอฮุบิกการที่คนๆนึงได้รับทางนำด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุหมายความวันนี้เนี่ยผมสอนคนนี้มาถ่ายทอดแล้วคนได้รับทางนำด้วยกับการถ่ายทอดของกล้องตัวนี้ท่านนบีได้บอกว่าคอยรุลละกะมินฮุมรินนะอัมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหรือว่าดีกว่าการที่เจ้าจะได้มีอูฐแดงซะอีกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยานพาหนะที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คืออูฐแดงเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมาคุยกันถึงว่ายานพาหนะอะไรที่มันจะพาเราไปไหนเนี่ยได้อย่างมีค่าที่สุดคืออะไรฮะบางคนบอกรถเฟอร์รารี่ผมรถราแพงๆเนี่ยผมว่าเฟอร์รารี่คงไม่แพงกว่าเครื่องบินมั้งแพงกว่ามั้ยฮะน่าจะไม่แพงกว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเทียบกับเครื่องบินไปเลยนะเหมือนกับวันนี้เนี่ยแค่เราทำให้คนคนนึงได้รับทางนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราจะได้มีอูฐแดงซะอีกนะเพราะนั้นกลับมาในหัวข้อของเรานะวันนี้หัวข้อของเราในการพูดถึงเรื่องของการยืนหยัดท่ามกลางความวุ่นวายหรือท่ามกลางฟิตนะห์นะมุสลิมจะยืนหยัดอย่างไรท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมท่ามกลางฟิตนะห์พี่น้องอะหัวข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเนี่ยมีความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะพยายามที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ออกห่างจากฟิตนะห์และขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้เราได้ปฏิบัติอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจและอย่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองหนึ่งในดูอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ท่านนบีได้บอกให้เราขอเนี่ยคืออัยวะฟิกนามินัลอามัลมายุฮิบบุวะยัรฎอวะอัลลายะกิลนาอิลาอันฟุซินาตอรฟะตะอินคือขอให้เราเนี่ยมีอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจแล้วอย่าให้เราเนี่ยมีความอย่าให้เรามอบหมายกับตัวเองแม้กระทั่งพริบตาเดียวหมายความว่าอย่าให้เรามั่นใจในตัวเองอย่าให้เรามั่นใจว่าเราคือผู้ที่เก่งที่สุดเราคือผู้ที่คล่องแคล่วที่สุดเราคือผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรเลยหรือว่าเราไม่ต้องพึ่งใครแล้วเราเก่งที่สุดเพราะนั้นพี่น้องฮะนี่คือหนึ่งในดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราขอและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขออีกว่าให้เราได้เป็นผู้ที่ได้รับทางนำและเป็นผู้ที่ให้ทางนำคนอื่น
และให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอัลลซีนยัสตะมิอูนัลกอลวะยัตตะฟะยัตตะบิอูนอะห์ซะนะบรรดาผู้ที่เขาได้ฟังคำพูดได้ฟังคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนที่ดีที่สุดปฏิบัติตามคำสอนที่ดีที่สุดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกลักษณะของคนแบบนี้แบบไหนฮะคนที่ยัสตะมิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอะห์ซะนะคนที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ฟังคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนที่ดีที่สุดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอูลาอิกัลลาดีนฮะดาฮุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกคนเหล่านี้แหละคือคนที่ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติฟังคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดคนเหล่านี้แหละคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทางนำพวกเขาว่าอูลาอิกะฮุมอูลุลอัลบาบและคนเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะที่สามารถใคร่ควรได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ในอายะห์นี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาคำสอนที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดมาสู่การปฏิบัติอูลาอิกัลลดีนฮะดาฮุมุลลอฮ์และให้เราเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รับทางนำและเป็นคนที่มีสติปัญญาในการวิเคราะห์พี่น้องฮะการพูดคุยของเราในวันนี้ถึงเรื่องฟิตนะห์ถึงเรื่องจุดยืนของมุสลิมถึงเรื่องทางออกของมุสลิมเวลาที่เกิดฟิตนะห์เวลาที่เกิดความวุ่นวายพี่น้องฮะเราย้อนกลับมาหัวข้อนี้เนี่ยนะย้อนกลับมาดูว่าทำไมต้องคุยถึงหัวข้อนี้ทำไมต้องพูดถึงหัวข้อนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่านี่คือสาเหตุของการมีความสุขนี่คือต้นตอหรือว่าสาเหตุหนึ่งในสาเหตุของการมีความสุขของเราคือการที่เราจะต้องออกห่างจากฟิตนะห์ออกห่างจากความวุ่นวายออกห่างจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นความวุ่นวายเป็นการไม่ว่าจะเป็นการวุ่นวายทางด้านการถกเถียงกันวุ่นวายทางด้านการนินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันตรงนี้เนี่ยถือเป็นฟิตนะห์ที่การออกห่างจากสิ่งนี้เนี่ยคือการมีความสุขซึ่งเข้าไปในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัดดีนุนนะซีฮะห์ศาสนานั้นคือการตักเตือนกันกุลนาลิมันยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์เลยถามว่าการตักเตือนกันเนี่ยสำหรับใครท่านนบีเลยบอกว่าลิลละเพื่ออัลลอฮ์วะลิกิตาบิฮิและเพื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิรอซูลิฮิและสำหรับรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนวะอามมะติฮิมและเป็นการนะซีฮะห์สำหรับบรรดาผู้นําอะอิมมะตุลมุสลิมีนเนี่ยบรรดาอิหม่ามของบรรดามุสลิมเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือ1บรรดาอะอิมมะที่มีอำนาจคือบรรดาซุนตอนบรรดาผู้นำ2บรรดาอิมมะที่มีความรู้คือบรรดาอุลามะวะอามะติฮิมและสำหรับบรรดาคนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีการนะซีฮะห์กันมีการตักเตือนกันเพื่ออะไรครับพี่น้องต้องการให้เราได้มีความสุขทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์และโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราพูดคุยถึงเรื่องการออกห่างจากฟิตนะห์ในวันนี้เนี่ยก็คือการที่เราพูดคุยเพื่อเราจะได้มีความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์แล้วอะไรทำให้เรารู้ว่าการพูดคุยถึงเรื่องการออกห่างจากฟิตนะห์จะทำให้เราได้รับความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์หะดีษที่อยู่ในซุนันอบีดาวูดที่ซอฮาบะห์ท่านนึงชื่อว่ามิกดาดอิบนอัสวัดได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละกอดวะไอมุลลอฮ์เขาบอกว่าไอมุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าละกอดซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลแท้จริงฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคำพูดของซอฮาบะห์นะพี่น้องซอฮาบะห์ได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ก่อนที่จะบอกว่าฉันแท้จริงฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเขากำลังจะบอกว่าคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพวกคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้สำหรับหะดีษบทนี้ว่ามันจะได้รับสิ่งนี้จริงเพราะฉะนั้นฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแบบนี้พี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่ามันกัซซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกว่าฉันพูดในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดอย่างตั้งใจหมายความเวลาที่เราถกเถียงกันแล้วอยากจะเอาชนะแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงกับเขาเลยบอกว่าหะดีษท่านนบีเนี่ยมีหะดีษท่านนบีได้กล่าวไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั้งที่ไม่ได้มีหะดีษ
แต่โกหกเพื่อจะเอาชนะท่านนบีได้บอกฟัลยัตตะบาวะมักอาดะฮูมินันนารให้เตรียมที่นั่งในนรกไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านมิกดาดบินอัสวัดเพียงแค่เขาจะกล่าวว่าหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีกล่าวถ้าไม่ใช่หะดีษจริงเขาก็ไม่กล้ากล่าวหรอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านนบีได้บอกถึงผลลัพธ์เอาไว้ว่าจะได้รับที่นั่งในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนที่จะกล่าวคำนี้หมายความว่าบอกกับบรรดาคนที่จะฟังเขาว่าเขากลัวบทลงโทษจากอัลเลาะห์แล้วนะแล้วเขาสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยแล้วการสาบานเท็จเป็นหนึ่งในบาปใหญ่แต่เขาสาบานต่ออัลเลาะห์แล้วบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้แล้วสำนวนหะดีษที่บอกว่าซะมิอตุคือสำนวนที่ชัดเจนที่สุดว่าซอฮาบะห์ได้ยินด้วยกับตัวเองพี่น้องจะได้ยินว่าในหะดีษเนี่ยนะการรายงานหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์ในบางทีก็บอกฮัดดะษนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีได้บอกกับพวกเราบางทีซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเองก็ได้แต่บอกท่านนบีได้บอกกับพวกเราเขาอาจจะเอามาจากซอฮาบะห์ท่านอื่นอย่างเช่นซอฮาบะห์รุ่นเล็กเนี่ยอย่างอับดุลลาห์บินอุมัรอับดุลลาห์บินอับบาสอับดุลลาห์บินอัมบินอาสมีท่านอุซามะห์บินซัยด์และซอฮาบะห์เด็กๆอีกหลายๆท่านบางทีในการรายงานหะดีษของพวกเขาเนี่ยรายงานจากซอฮาบะห์รุ่นใหญ่แล้วใช้คำว่าฮัดดะษนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับพวกเราหมายความบอกกับบรรดาซอฮาบะห์พวกเราซึ่งเขาอาจจะได้ยินเองหรืออาจจะไม่ได้ยินเองก็ได้แต่ท่านมิกดาดบินอัสวัดบอกในหะดีษบทนี้ว่าซะมิอตุอุลามะนักวิชาการวิชาหะดีษได้บอกว่าถ้าหากว่ามีคำพูดว่าซะมิอตุฉันได้ยินว่าแปลว่าซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยได้ยินด้วยกับตัวของท่านเองแล้วท่านก็ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซึ่งไม่สามารถตีความเป็นอื่นได้ไม่สามารถตีความไปได้ว่าเขาจะได้ยินจากคนอื่นไหมหรือจะได้ยินต่อมาไหมอะไรไหมตีความอื่นไม่ได้ เขาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัสซะอีดละมันจุนนิบัลฟิตันอินนัสซะอีดละมันจุนนิบัลฟิตันอินนัสซะอีดละมันจุนนิบัลฟิตันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงคนที่มีความสุขคือคนที่ได้ออกห่างจากฟิตนะห์ท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงคนที่มีความสุขคือคนที่ได้ออกห่างจากฟิตนะห์ท่านนบีได้บอกแท้จริงคนที่มีความสุขคือคนที่ได้ออกห่างจากฟิตนะท่านนบีกล่าวคำนี้ถึง3ครั้งแล้วท่านนบีใช้คำว่ายุนนิบัลฟิตันถูกทำให้ออกห่างจากฟิตนะหมายความว่าเขาอาจจะออกห่างได้กับตัวเขาเองหลังจากที่เขารู้ว่าฟิตนะมันเกิดขึ้นแล้วเขาพยายามออกห่างหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับฟิตนะนั้นด้วยการที่เขาไม่รู้เรื่องฟิตนะนั้นถือเป็นคนที่มีความสุขพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าคนที่มีความสุขนั้นคือคนที่ออกห่างจากฟิตนะห์แสดงว่ามัฟฮูมุคอลาฟะห์ความเข้าใจตรงกันข้ามอุลามะได้บอกว่าความเข้าใจตรงกันข้ามก็คืออะไรฮะก็คือคนที่เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องฟิตนะห์คนที่เสนอตัวเข้าไปยุ่งกับฟิตนะห์หรือคนที่เข้าไปหมกมุ่นกับเรื่องฟิตนะห์นั้นคือคนที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าฟิตนะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะความวุ่นวายไม่ใช่เรื่องเล็กความวุ่นวายคือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องออกห่างจากฟิตนะห์ที่มันจะพาเราเข้าไปสู่ความวุ่นวายที่มันจะพาเราออกห่างจากการมีความสุขบางทีเราอาจจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องฟิตนะห์แล้วเข้าไปอยู่ในวังวนของความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพิ่งจะมานึกได้หลังจากที่ฟิตนะห์นั้นมันผ่านไปหรือเพิ่งจะมานึกได้หลังจากที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วฟิตนะห์นั้นมันผ่านไปแล้วเรามานึกได้เราก็นึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้คนที่มีอายุสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้ถ้าให้มานั่งทบทวนว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราไปหมกมุ่นกับฟิตนะห์มากี่เรื่องแล้วเราก็เสียใจกับสิ่งที่เราเข้าไปวุ่นวายกับมันกี่เรื่องท่านนบีเลยบอกกับเราให้เรารู้ว่าอินนัสซะอีดละมันยุนนิบัลฟิตันแท้จริงการมีความสุขนั่นคือคนที่อะไรฮะคนที่มีความสุขก็คือคนที่ถูกทำให้ออกห่างจากฟิตนะห์พี่น้องอะหะดีษท่านนบีเนี่ยแค่ท่านนบีกล่าวครั้งเดียวเนี่ย
ก็ถือเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติแล้วแต่ครั้งนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราถึง3ครั้งในหะดีษบทเดียวเหมือนในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราถึงการทำความดีต่อแม่ท่านนบีบอกถึง3ครั้งคือท่านนบีบอกครั้งเดียวเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องทำความดีต่อพ่อต่อแม่แต่ท่านนบีบอกถึงแม่ก่อนถึง3ครั้งทำความดีต่อแม่ทำความดีต่อแม่ทำดีต่อแม่หลังจากที่มีผู้ชายมาถามว่ามีคนนึงมาถามว่าใครกันที่ฉันควรจะทำความดีมากที่สุดท่านนบีบอกว่าแม่ต่อมาท่านนบีบอกค่อยบอกว่าทำความดีต่อพ่อหยุดตรงหะดีษนี้นิดนึงว่าทำไมท่านนบีถึงกล่าวถึงแม่ได้3ครั้งอุลามะได้บอกว่าที่ท่านนบีได้กล่าวถึงแม่ถึง3ครั้งเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าแม่เนี่ยต้องอดทนถึง3ความอดทนในตอนที่จะมีลูกคือให้ลูกได้นึกถึงความอดทนของแม่เนี่ยคืออะไรฮะอดทนตอนตั้งท้อง9เดือนคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะรู้ดีถึงการรวนของภรรยาสัมผัสได้นะเราจะรู้ถึงการรวนเพราะอะไรฮะคนเราเวลามันเจ็บมันตั้งท้องเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันก็อารมณ์ก็หงุดหงิดซึ่งคนที่เป็นพ่อเนี่ยสัมผัสได้คนที่เป็นแม่เนี่ยรู้ดีอยู่ว่าตัวเองเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับการตั้งท้องแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอะไรเมียเราเนี่ยอยู่ดีๆตอนไม่ได้ตั้งท้องเนี่ยอารมณ์ดีๆอยู่ตลอดแต่พอตั้งท้องแล้วงุนกินง่ายเพราะอะไรฮะเพราะมันหนักอึ้งในการตั้งท้องเนี่ยจะกินอะไรก็ลำบากเอาว่าอุ้มท้องหนักๆแล้วนะจะเดินเหินก็ลำบากจะกินก็ลำบากเคยกินอย่างมีความสุขลำบากอันนี้คือ1ท่านนบีเลยกล่าวถึงแม่1 2ความเจ็บปวดของนางตอนที่ต้องคลอดลูกออกมาผู้หญิงบางคนบอกว่าไอ้ตั้งท้อง9เดือนเนี่ยมันยังไม่หนักเท่าคลอดมาครั้งเดียวเลยบอกคลอดแค่ใช้เวลาเพียงแค่วันนึงเต็มที่บอกว่าแต่มันหนักกว่าตั้งท้อง9เดือนอีกนะเพราะนั้นความหนักหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยที่มันไม่รู้ว่าอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือความเหน็ดเหนื่อยในการให้นมซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นความเจ็บปวดของแม่ที่ต้องอดทนในการเลี้ยงดูลูกเพราะนั้นการให้นมเด็กก็เป็น1ในความเหน็ดเหนื่อยท่านอุลามะเลยบอกว่าท่านนบีได้กล่าวถึงแม่ถึง3ครั้งแล้วค่อยกล่าวถึงพ่ออีกประการหนึ่งก็คืออะไรฮะอีกประการนึงคือให้ลูกเนี่ยได้รู้ว่าการทำความดีต่อพ่อต่อแม่เนี่ยสำคัญนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอยู่แล้วการที่ลูกจะตอบโต้กับพ่อหรือว่าการที่ลูกจะต่อว่ากับพ่อใช้คำพูดที่ไม่ดีกับพ่อเนี่ยมันน้อยเพราะอะไรฮะเพราะเถียงพ่อก็หลังแหวนใช่ไหมฮะทีเดียวจบแต่แม่เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่มีจิตใจคืออ่อนโยนกับลูกอ่ะแล้วจะไม่ค่อยกล้าดุด่าอะไรมากมายนะกับลูกเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยเน้นย้ำให้เราเนี่ยทำความดีต่อแม่ให้มากกว่าพ่อและในหะดีษบทนี้ก็เหมือนกันในเมื่อสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยท่านนบีเลยกล่าวถึง3ครั้งหะดีษบทนี้ท่านนบีได้พูดถึงการออกห่างจากฟิตนะห์ท่านนบีได้กล่าวถึง3ครั้งเพื่อให้เราได้พยายามที่จะออกห่างจากฟิตนะห์นั้นแล้วก็อย่าไปหมกมุ่นอยู่กับฟิตนะห์อย่าไปวุ่นวายกับฟิตนะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกกับเราถึงว่าบอกว่าฟิตนะห์เนี่ยมันเหมือนกับค่ำคืนที่มืดมิดเหมือนกับช่วงหนึ่งของค่ำคืนที่มืดมิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตะกูนุฟิตนะห์อัมยาซอมมาท่านนบีได้บอกฟิตนะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบมืดมิดแบบมืดมองไม่เห็นนะแล้วก็ไม่ได้ยินหมายความว่าอะไรครับพี่น้องหมายความว่าเวลาที่ฟิตนะห์มันเกิดเนี่ยไอการที่เราจะมองแบบแยกแยะให้ออกเนี่ยเราแยกแยะไม่ออกคือเราถ้าเราไม่ถอยออกจากฟิตนะห์นั้นมานะเราไม่สามารถแยกแยะได้อย่างเช่นฟิตนะห์เกิดขึ้นระหว่างคน2คนถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับฟิตนะห์โดยที่เราดันคนฝ่ายนึงเราจะมืดตามแต่ฝ่ายนั้นแหละแล้วเราก็จะหูหนวกเหมือนกับฟังอยู่ด้านเดียวอย่างเช่นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาถ้าเราเป็นญาติภรรยานะเราก็เป็นไงฮะฟังแต่เรื่องที่ฝ่ายนี้ถูกถ้าเราเป็นญาติของสามีเราก็ฟังแต่เรื่องที่ผู้ชายถูกซึ่งข่าวที่มันเกิดขึ้นมาไม่กี่วันเนี่ยนะคือผมเนี่ยไม่เคยดูข่าวเนี่ยเมื่อเช้าได้ดูข่าวเนี่ยนะเรื่องอะไรรู้ไหมฮะข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องผ
ู้หญิงที่ไปฟ้องพอเวลารู้ว่าสามีถูกหวยเท่าไหร่ฮะ12ล้านก็ไปฟ้องว่าสามีเวลาถูกหวยแล้วก็ไปอะไรแล้วก็ไปแต่งงานใหม่แล้วก็ทิ้งเขาเลยเป็นไงฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็โพสต์ลงโซเชียลสังคมประณามผู้ชายคนนั้นประณามอย่างหนักมากเพราะอะไรฮะเพราะฟังความข้างเดียวพอฟังความข้างเดียวแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ฟิตนะเข้าสู่ความวุ่นวายเหมือนกับตาบอดไม่ฟังอะไรแล้วฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นผู้ชายโอ้โหมันถูกหวยแล้วมันก็ไปแต่งงานใหม่มันไปหาความสุขของมันเองแต่พอเวลาที่หลังจากเวลาผ่านไปได้วันสองวันผู้ชายคนนี้ออกมาแสดงตัวบ้างแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนที่ถูกหวยเนี่ยนะหลังจากเลิกกับผู้หญิงคนนั้นมานานแล้วที่เลิกนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเอาแต่มีหนี้มีสินเอาแต่ไม่เอาไหนเลยเอาแต่ขอเงินเขาแล้วก็ไปสร้างหนี้สร้างสินมากมายเลยเลิกกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงที่เขาไปแต่งงานใหม่น่ะคือใครฮะคือภรรยาเก่าไม่ได้ไปแต่งงานใหม่กลับไปหาภรรยาเก่าเพราะฉะนั้นพอเวลาคนได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้คนที่เคยหมกมุ่นอยู่กับฟิตนะอันนี้ให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนนะคนที่หมกมุ่นกับฟิตนะที่ฟังมาด้านเดียวเนี่ยเป็นไงฮะบอกอัลลอฮฺอักบัรเราเนี่ยไปว่าเขาไว้เยอะเลยพี่น้องไอ้เรื่องที่ว่าไว้แล้วเนี่ยนะผลบุญมันไม่ได้หายไปนะไอ้ความบาปมันไม่ได้หายไปนะบาปที่เราว่าเขาไปแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับมาดูในฮักกุลอาดัมเพราะในเวลาที่ฟิตนะมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เข้าไปยุ่งในฟิตนะเนี่ยเหมือนคนตาบอดเหมือนคนหูหนวกคือไม่ยอมมองอย่างใช้การพิจารณาแล้วก็จะไม่ค่อยทำการฟังอย่างวิเคราะห์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานถึงหะดีษที่บ่งบอกให้เรารู้ถึงการที่เราจะต้องออกห่างจากฟิตนะห์ออกห่างจากความวุ่นวายว่าท่านนบีได้บอกว่าตัวอรอดุลฟิตันอะลัลกุลูบกัลฮะซีรอูดันอูดาท่านนบีได้บอกว่าฟิตนะห์เนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันจะเข้ามาในหัวใจของเรากัลฮะซีรเหมือนกับเสืออูดันอูดาคือเสือเนี่ยเป็นไงฮะเสือเนี่ยมันจะมีเวลาที่เราไปนอนบนเสือเนี่ยมันจะมีรอยเสือใช่ไหมอูดานเนี่ยก็คือรอยเสือที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันเริ่มการชัดเจนออกมาทีละเส้นออกมาเหมือนกับเสือแล้วมันก็ออกมาเป็นหลายๆเส้นท่านนบีเลยบอกว่าไฟยก้อนบินอุชริบาฮานุกีตาฟิฮินุกตะตุนซาดาไม่ว่าหัวใจใดก็ตามหัวใจของใครก็ตามที่ได้เอาฟิตนะห์นี่เข้ามาสู่หัวใจของเขาก็จะได้รับนุกตะตันซาดะได้รับจุดสีดำเข้าไปจุดหนึ่งเพราะนั้นทุกครั้งที่เราได้ไปหมกมุ่นอยู่ในฟิตนะห์เราก็จะมีจุดสีดำเข้ามาในหัวใจของเราจุดหนึ่งวะอัยยุกอลบินอังกะราฮานุกีตะฟีฮินุกตะตุนไบฎอแล้วว่าหัวใจใดก็ตามที่ได้ปฏิเสธหรือว่าที่ได้ออกห่างจากฟิตนะห์นั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับจุดที่เข้ามาในหัวใจของเราที่เป็นจุดสีขาวฮัตตาตซีรออะลากัลบัยนจนกระทั่งว่าไอ้จุดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาเต็มหัวใจทั้งสองก็คือหัวใจที่ดำมืดแล้วก็หัวใจที่ขาวสะอาดผุดผ่องเพราะฉะนั้นพี่น้องอะฟิตนะห์ใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นซึ่งฟิตนะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายถ้าเราเข้าไปอยู่ในฟิตนะห์ของฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเรากำลังเอาจุดสีดำเข้ามาจุดหนึ่งแล้วถ้าเราร่วมต่อไปมันเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเต็มหัวใจแต่ถ้าเราออกห่างจุดสีขาวเข้ามาจุดหนึ่งออกห่างจากฟิตนะห์นั้นเรื่อยๆหัวใจของเรามันก็จะใสสะอาดขาวบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปว่าฮัตตาตะซีรออะลากอลบัยนعلى أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض หัวใจดวงหนึ่งเป็นหัวใจที่เขาออกห่างจากฟิตนะห์ على أبيض مثل الصفا เป็นหัวใจที่ขาวบริสุทธิ์เหมือนดั่งหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضเพราะฉะนั้นฟิตนะห์ใดก็ตามความวุ่นวายใดก็ตามไม่สามารถทำอันตรายใดให้กับเขาได้ตราบใดที่ฟากฟ้าและพื้นดินยังอยู่หมายความว่าถ้าหากว่าเขายืนการแบบนี้ยืนหยัดในการแบบนี้คือออกห่างจากฟิตนะห์
ฟิตนะอื่นๆฟิตนะใดก็จะไม่มีทางที่จะมาวุ่นวายกับเขาได้วัลอาคอรอัสวัดมุรบาดันกัลกูซมุคัดจียันลายะอริฟุมะรูฟันวะลายังกิรุมุนกะรออิลลามาอุชริบะมินฮาวาแล้วก็หัวใจอีกดวงนึงหัวใจที่ดำบริสุทธิ์เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นสิ่งถูกและอันไหนเป็นสิ่งผิดนอกจากสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำของเขามันจะพาไปในเรื่องนั้นหมายความว่าไงพี่น้องเวลาฟิตนะห์มันเกิดเนี่ยระหว่างคน2คนหรือระหว่างกลุ่ม2กลุ่มแล้วเราเข้าไปในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะแยกแยะไม่ออกนี่หะดีษท่านนบีนะพี่น้องเวลาที่เราพูดคุยกันถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรฮะคือการยอมรับบางคนบอกว่าฉันเข้าไปแล้วแต่ฉันแยกแยะได้แต่ท่านนบีบอกว่าคุณแยกแยะไม่ได้เพราะเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มนึงแล้วเนี่ยเป็นไงฮะยังไงกลุ่มฉันก็ถูกยังไงกลุ่มฉันก็เป็นคนที่แน่ยังไงคนที่ฉันมั่นใจในตัวเขาเนี่ยเขาก็ต้องถูกต้องทั้งหมดเพราะนั้นท่านนบีบอกกับเราว่าเวลาที่เราเข้ามาสู่ฟิตนะห์ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นแล้วเราเข้ามาสู่เนี่ยถ้าอยากจะให้หัวใจขาวเดินออกมาถ้าอยากจะให้หัวใจดํามุ่งเข้าไปกลุ่มไหนก็กลุ่มนึงแล้วท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยคนที่บอกว่าคนที่ถอยห่างออกมาเนี่ยหัวใจเขาจะบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีหัวใจที่บริสุทธิ์พร้อมกับการเข้าไปสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าไปสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าหัวใจมันก็จะดำไม่รู้จักไม่รู้ว่าอันไหนถูกไม่รู้ว่าอันไหนผิดยกเว้นสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำของเขามันพาไปก็คือในวันที่เราเข้าพวกเนี่ยอารมณ์ไฟต่ำพาไปพี่น้องอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยตำหนิซอฮาบะห์เวลาเล่นพวกนะถามว่าซอฮาบะห์เคยเล่นพวกไหมเคยมีชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรินสองกลุ่มทะเลาะกันคนเดียวนะชาวอันซอรคนหนึ่งชาวมุฮาจิรินคนหนึ่งสองคนเนี่ยทะเลาะกันคือเถียงกันคือคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบล้อเล่นชอบล้อเล่นชอบแย่จนคนเนี่ยโมโหแล้วก็มีปัญหากันชาวอันซอรก็บอกว่ายาลั่นอันซอรบอกว่าชาวอันซอรมารวมตัวกันชาวมุฮาจิรินบอกยาลั่นมุฮาจิรินชาวมุฮาจิรินมารวมตัวกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็รวมตัวกันสองฝ่ายเลยพี่น้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอันซอรเนี่ยถูกไหมกลุ่มมุฮาจิรีนเนี่ยการแบ่งกลุ่มเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องนะเพราะกุรอานแบ่งไว้ให้เรากุรอานแยกกลุ่มไว้ให้เราแยกกลุ่มว่ามีชาวอันซอรนะมีชาวมุฮาจิรีนนะอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซามีกูนันอาวะลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรคนรุ่นแรกชาวมุฮาที่มาจากมุฮาจิรีนและชาวอันซอรอีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาลิลฟุกรออิลมุฮาจิรีนอีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลละดีนะตะบะวุดดารวัลอีมานมินกอบลิฮิมชาวฟุกรอมุฮาจิรีนไงอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ากลุ่มที่เตรียมบ้านเรือนไว้ให้กับคนที่จะมาหาพวกเขาก็คือชาวอันซอรเพราะนั้นกลุ่มชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนเนี่ยเป็นการแบ่งกลุ่มที่ท่านนบีแบ่งไว้ให้แต่เวลาที่มันเข้ามาถึงการตาซุบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วท่านนบีรู้ข่าวเนี่ยท่านนบีรู้ว่าสองกลุ่มนี้กำลังเผชิญหน้ากันท่านนบีได้เข้ามาแล้วท่านบอกว่าอะบิดะวันญาฮิลียะวะอะนะบัยนะอัซฮุริกุมนี่เจ้าจะมาใช้แบบพวกญาฮิลียะทั้งที่ฉันยังอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอถามว่าท่านนบีแก้ปัญหาไหมในครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีแก้ปัญหาไงรู้ไหมฮะท่านนบีสั่งคำเดียวว่าอินซอริฟูท่านนบีสั่งว่าแยกกันไปเดี๋ยวนี้เลยท่านนบีสั่งแยกแล้วซอฮาบะชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนด้วยการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองกลุ่มแยกกันออกไปเลยแสดงว่าวิธีการแก้ปัญหาในบางครั้งเนี่ยต้องแก้ปัญหาไหมครับไม่ต้องแก้วิธีการแก้ปัญหาในบางครั้งเนี่ยคือการสั่งเลิกปัญหานั้นออกไปสั่งแยกกันออกไปถามว่าวันนั้นเนี่ยชาวมุฮาจิรกับชาวอันซอรเนี่ยกำลังถกเถียงกันเนี่ยถ้าท่านนบีเรียกชาวอันซอรมาไหนใครที่เป็นคนเถียงออกมานี่ชาวมุฮาจิรินมาใครเป็นคนเถียงออกมานี่จะเกิดอะไรขึ้นฮะอันซอรบอกฉันเนี่ยถูกฉันเนี่ยเป็นงี้มุฮาจิรินบอกฉันเนี่ยถูกฉันเนี่ยเป็นงี้ไอ้คนที่ช่วยเหลือชาวคนนี้ก็บอกมาไอ้นี่ฉันเห็นแนะนำตรงนี้ไอ้นี่ก็บอกว่าฉันเห็นนั่นเงี้ยสุดท้ายก็สร้างความวุ่นวายท่านหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องอะเป็นรูปแบบที่อุลามะได้บอกว่าเป็นรูปแบบท่านนบีกำลังสอนเราถึงวิธีการแก้ปัญหาเวลาเกิดฟิตนะห์ก็คืออะไรฮะสั่งแยกกันออกไป
ราะฉะนั้นเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับฟิตนะเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาก็คือสิ่งที่เราจะได้คืออะไรฮะที่ท่านนบีได้บอกว่าอิลลามาอุชิดะบะอิอุชิดะบะมินฮาวาก็คือสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำของเขามันพาไปแค่นั้นแหละเพราะนั้นท่านนบีได้บอกว่าคนที่เข้าประสบฟิตนะเนี่ยนะเขาแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะนั้นพี่น้องอะเวลาที่ฟิตนะมันเกิดขึ้นเราจึงต้องย้อนกลับไปหาอะไรฮะกลับไปหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องฟิตนะที่ท่านนบีพูดถึงฟิตนะบางคนว่าฟิตนะเกิดขึ้นเนี่ยเรากลับไปหากิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะถูกพี่น้องแต่ว่าเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องอะไรฮะแก้ปัญหาเรื่องฟิตนะเรื่องความวุ่นวายเพราะฉะนั้นกลับไปหาที่ท่านนบีที่พูดถึงเรื่องความวุ่นวายกลับไปหากิตาบุลลอฮ์กลับไปหากุรอานกลับไปหาอัสซุนนะกลับไปหาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนเราถึงเรื่องความวุ่นวายว่าเราต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาเพื่ออะไรฮะให้มาบอกทางนำให้กับเราและมาบอกความถูกต้องในศาสนาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีมาบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมาบอกกับเราเนี่ยก็คือเพื่อให้เราได้รับความผาสุกได้รับการรอดพ้นแล้วก็ได้รับความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการได้รับทางนำและการได้รู้ความถูกต้องสัจจริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฮุวัลลซีอัรซะละรอซูลูฮูบิลฮูดาวะดีนิลฮักอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์มาบิลฮูดาวะดีนิลฮักด้วยกับทางนำและด้วยกับศาสนาที่เที่ยงแท้ก็คือด้วยกับเป้าหมายของความถูกต้องและการปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับทางนำจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่เราได้รวม2สิ่งนี้อยู่ก็คือได้รับทางนำแล้วการที่เราได้ปฏิบัติอามัลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟิตนะห์เนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจาก2สิ่งคือ1ชุบฮะ2ชะฮวะ1คือความคุมเครือในเรื่องของหลักการบางครั้งเนี่ยเราเวลาที่เราเข้าไปสู่ฟิตนะห์เนี่ยไอการที่เราจะพยายามที่จะวิเคราะห์เนี่ยมันจะบกพร่องลงไปเพราะอะไรฮะเพราะเรามีกลุ่มอยู่แล้วเรามีข้างอยู่แล้วเวลาที่เรามีข้างอยู่แล้วเนี่ยการที่เราจะแยกแยะออกจากชุบฮัตออกจากข้อสงสัยเนี่ยอย่างเช่นมีประเด็นนึงผมยกตัวอย่างให้พี่น้องนะว่าประเด็นนึงประเด็นเรื่องการนั่งอิสติรอฮาเนี่ยว่าเราจะหาทางออกจากเรื่องนั่งอิสติรอฮาอย่างไรนั่งอิสติรอฮาก็คือการที่เราตอนที่เราลุกจากรอกอัตที่1หรือรอกอัตที่3เนี่ยมีการนั่งแบบแป๊บนึงอะนะเรียกว่านั่งอิสติรอฮานะเราจะลุกขึ้นมาจากสุญูดเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเราก็นั่งเหมือนนั่งระหว่าง2สุญูดเนี่ยแป๊บนึงแล้วเราก็ลุกขึ้นยืนมีหะดีษที่ท่านนบีได้บอกได้ปฏิบัติและซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีได้นั่งและมีหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าไม่นั่งหะดีษที่ซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีไม่ได้นั่งอุลามะในยุคหนึ่งก็ขัดแย้งกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าสุนนะท่านนบีคือนั่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าสุนนะท่านนบีคือไม่นั่งฝ่ายที่นั่งก็พยายามเอาหลักฐานที่ท่านนบีได้นั่งเอามาบอกฝ่ายที่บอกว่าไม่ให้นั่งก็เอาหลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้นั่งเอามาบอกนะพี่น้องปัญหาคือว่าถ้าเรามีข้างอยู่แล้วตลอดชีวิตเราไม่เคยนั่งมาฉันก็จะไปค้นหาหะดีษที่ท่านนบีไม่นั่งนั่นแหละเอามาสู้กับคนที่นั่งฝ่ายที่บอกว่ามีการนั่งเขาก็จะบอกว่าฉันจะไปค้นหาดิที่มีการนั่งอิสติรอฮานี่แหละมาตอบโต้คนที่นั่งถามว่าด้วยกับวิธีแบบนี้เนี่ยมันจะออกห่างจะออกจากความคุมเครือได้ไหมได้ไหมฮะไม่ได้เพราะอะไรเราปักธงไว้แล้วฝ่ายขวาปักธงขวาไว้แล้วฝ่ายซ้ายปักธงซ้ายไว้แล้วไม่มีการวิเคราะห์แต่ถ้าหากว่าเราถอยออกมาถอยจากฟิตนะห์นั้นมามีสองกลุ่มเถียงกันเรื่องนี้เราถอยจากฟิตนะห์นี้มาแล้วก็พยายามมาค้นคว้าดูว่าฝ่ายที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเขายกหลักฐานอะไรและกลุ่มที่บอกว่าแบบนี้เนี่ยยกหลักฐานอะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอุลามะได้พยายามวิเคราะห์จากความขัดแย้งระหว่างอุลามะ2กลุ่มเนี่ยว่าทางออกมันคืออะไรแล้วเขาก็พยายามไปค้นคว้าหะดีษที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพูดที่ท่านนบีได้รายงานที่ซอฮาบะห์รายงานถึงเรื่องนี้ที่ท่านนบีได้นั่งแล้วก็ไม่นั่งเนี่ยแล้วก็จับหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ได้ทางออกพี่น้องพ่ออะไรเขาได้ทางออกรู้ไหมครับ
พราะเขาออกจากการปักธงออกจากฟิตนะห์แล้วพยายามที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ได้ทางออกด้วยกับวิธีนี้เนี่ยคืออะไรฮะเขาไปพบว่าหะดีษที่ซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีไม่ได้นั่งเนี่ยท่านนบีลุกขึ้นเลยเนี่ยคือหะดีษที่ซอฮาบะห์รายงานในช่วงแรกๆของการเป็นนบีส่วนหะดีษที่มีการรายงานว่าท่านนบีได้นั่งเนี่ยหนึ่งในหะดีษนั้นก็คือรายงานในพระนางอาอิชะห์เป็นหะดีษที่รายงานในบั้นปลายชีวิตท่านนบีเขาเลยได้ทางออกเลยว่าเพราะฉะนั้นอ๋อท่านนบีเนี่ยไม่ได้นั่งในตอนช่วงแรกของชีวิตท่านนบีนะแต่ท่านนบีมานั่งอิสติรอฮะห์ในตอนที่ท่านนบีเริ่มอายุมากการยืนเนี่ยการยืนขึ้นเลยเนี่ยมันจึงเริ่มยากอุลามะกลุ่มนี้เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นการนั่งอิสติรอฮะห์เป็นซุนนะห์สำหรับคนที่เริ่มอายุมากแล้วแล้วการจะลุกขึ้นเลยเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องยากส่วนคนที่ยังวัยรุ่นอยู่ให้ลุกขึ้นเลยไม่ต้องนั่งอิสติรอฮะห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองดูตอนละหมาดดูดีนะผมเชื่อเลยไม่มีใครนั่งสักคนทุกคนจะบอกว่าฉันไม่ยอมแก่นะเพราะฉะนั้นซุนนะห์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องอะอุลามะกลุ่มนี้เนี่ยได้ทางออกหลังจากที่อะไรฮะหลังจากที่ถอดธงออกไม่ปักธงเพราะนั้นพี่น้องหลายเรื่องในฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่อะไรฮะการที่เราปักธงการที่เราไม่ยอมไปค้นคว้าไม่ยอมไปหาซึ่งการตะซุบมัซฮับก็เหมือนกันตะซุบมัซฮับเนี่ยเกิดขึ้นมาจากฟิตนะห์ที่ตะซุบมัซฮับเกิดขึ้นมาแบบนี้แหละเพราะอะไรฮะเขาปักธงมัซฮับชั้นต้องถูกเสมอเป็นเพราะการขัดแย้งเกิดที่ระหว่างมัซฮับเนี่ยมีการเถียงกันถึงขนาดว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเกิดในปีไหนฮะเกิดปีที่150ใช่ไหมฮะอิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยมัซฮับฮานาฟีเนี่ยตายในปีไหนปีเดียวกัน150มัซฮับฮานาฟีบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยยังเกิดไม่ได้ไม่กล้าเกิดต้องรอให้อิหม่ามฮานาฟีเกิดก่อนแล้วถึงจะกล้าเกิดเพราะนั้นเขาบอกว่าอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยแน่กว่าถูกไหมฮะชาฟิอีรอดไงรู้ไหมฮะมัซฮับชาฟิอีรอดบอกว่าอิหม่ามฮานาฟีน่ะไม่แจ๋วหรอกเพราะเวลาอิหม่ามชาฟิอีเกิดปั๊บเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีจริงตายเลยคือคนเราถ้ามันปักธงเนี่ยนะยังไงฝ่ายตัวเองก็ถูกใช่ไหมฮะชาฟีบอกว่าของฉันเนี่ยแจ๋วกว่าอิหม่ามชาฟีเกิดปั๊บเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีอยู่ไม่ได้เลยต้องรีบตายใช่ไหมฮะฮานาฟีบอกว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยไม่กล้าเกิดเพราะอะไรต้องรอให้บูฮานีฟ้าตายก่อนแล้วค่อยเกิดขึ้นมามีสองคนมีครั้งหนึ่งนะมีเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะกษัตริย์คนหนึ่งเขาได้ฝันเขาฝันว่าเขาตื่นมาเขาไม่เจอใครเลยเว้งว้างมากเขารู้สึกเศร้ามากเลยเรียกโหรมาทำนายโหรคนหนึ่งทำนายว่าคนแรกทำนายว่าญาติพี่น้องท่านจะตายหมดเลยกษัตริย์ก็เลยสั่งให้เอาโหรคนเนี้ยไปประหารชีวิตซะเพราะอะไรฮะมันบอกว่าญาติเขาตายเรียกโหรคนใหม่เข้ามาอีกคนนึงมาทำนายบอกว่าท่านเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในวงตระกูลของท่านเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตในราชวงศ์ของท่านเป็นไงฮะดูดีไหมดูดีมากถามว่าบั้นปลายเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ญาติคุณจะตายนั่นแหละเพียงแค่อะไรฮะใช้การอธิบายที่มันดีหน่อยเพราะนั้นพี่น้องการฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ยุคนี้เพิ่งจะมีฟิตนะห์ความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายยุคแล้วการแก้ปัญหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงแนวทางในการแก้ปัญหาพี่น้องอ่ะแม้กระทั่งความขัดแย้งกันระหว่างบรรดาซอฮาบะห์อุลามะได้บอกกับเราว่าไงรู้มั้ยฮะอุลามะได้บอกฮิกมะห์วิทยาปัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้บรรดาซอฮาบะห์ได้มีความขัดแย้งกันเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยเพื่อให้เราจะได้ย้อนกลับไปดูว่าเวลาที่ซอฮาบะห์ขัดแย้งกันเนี่ยเขาทํายังไงไม่ใช่ว่ามีปัญหาโดยที่ไม่มีฮิกมะห์เลยเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยไปรู้ประวัติซอฮาบะห์นะพี่น้องเวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยเขาขัดแย้งกันเนี่ยเขาทำยังไงเขากลับไปหาอะไรแล้วเขาแก้ไขปัญหานั้นยังไงมาตรการแรกที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นมาจากชุบฮะห์ความคุมเคือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เข้าไปสู่ชุบฮะห์นี้เนี่ยชุบฮะห์ฝั่งของฝั่งนึงเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันจะทำงานไม่เต็มที่เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีข้างอยู่แล้วและประการที่สองมันก็มาจากอะไรฮะมาจาก
ชะฮวะมาจากอารมณ์ไฟต่ำเวลาชุบฮัตมันเกิดแล้วเนี่ยมันเริ่มมีอารมณ์เพราะอะไรครับพี่น้องเวลาที่เราคุมเครือมาทางด้านฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะหาหลักฐานมาช่วยฝั่งเราเนี่ยเป็นไงฮะทีนี้พอเวลาที่มีคนมาค้านเราเนี่ยเกิดอารมณ์เริ่มมีความคิดที่ว่าเรานี่แพ้ไม่ได้หรือว่าเวลาที่มีใครมาค้านเราเนี่ยเราจะรับไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องเราจึงต้องพยายามออกห่างจากฟิตนะแล้วฟิตนะในการชุบฮัตเนี่ยพี่น้องในสมัยก่อนเนี่ยอุลามะได้พยายามเตือนเราพยายามเตือนกันให้ออกห่างจากฟิตนะถึงแม้ว่ามันจะน้อยหรือจะมากก็ตามเพราะฟิตนะที่มันใหญ่ๆเนี่ยฟิตนะที่มันมีมากๆเนี่ยบรรดาอุลามะยิ่งเน้นย้ำในการออกห่างจากฟิตนะนั้นแล้วฟิตนะที่มันเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยอุลามะก็พยายามตักเตือนเราให้เราออกห่างจากฟิตนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องปัจจุบันเนี่ยฟิตนะเนี่ยถึงแม้ว่ามันน้อยเนี่ยมันคือมากนะทำไมรู้ไหมฮะฟิตนะถึงแม้ว่ามันน้อยมันคือมากเพราะในปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่ฟิตนะนิดนึงเนี่ยเราเพียงแค่จับคำพูดของเราเนี่ยเอาคำพูดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในโซเชียลที่มีในปัจจุบันเนี่ยเป็นไงฮะมันไปทั่วดุนยาเลยบางทีคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ยุโรปอยู่อเมริกาอยู่แอฟริกาอยู่อะไรเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เราได้สร้างฟิตนะนี้ขึ้นมาคนได้เห็นเพราะนั้นฟิตนะในปัจจุบันเนี่ยมันเราต้องระวังให้หนักกว่ารุ่นก่อนในสมัยก่อนเนี่ยฟิตนะเกิดขึ้นในบางทีเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวตรงที่ในครอบครัวเดียวฟิตนะในสมัยก่อนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเดียวอาจารย์2คนในหมู่บ้านนี่ถกเถียงกันรู้แค่หมู่บ้านนั่นแหละจนฟิตนะมันเงียบฟิตนะบางเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวตระกูลเดียวจนฟิตนะมันเงียบแต่ในวันนี้ฟิตนะครอบครัวเดียวเป็นไงฮะมีฟิตนะครอบครัวเดียวเอามาโพสต์บอกชาวบ้านเขาให้รู้ชาวบ้านที่อยากจะร่วมในเรื่องฟิตนะก็ไปไงฮะไปกดไลค์กดแชร์ไปให้ความเห็นไปอะไรต่างๆนานาซึ่งฟิตนะที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าไปร่วมเนี่ยพี่น้องฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอันตรายขนาดไหในสมัยก่อนอุลามะยังระวังกันทั้งที่ฟิตนะมันไม่ได้กระจายไปในวงกว้างอย่างง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เราแล้วก็พี่น้องลองนะลองเอาอายะห์กุรอานพร้อมความหมายภาษาไทยเนี่ยโพสต์ลงไปใน Facebook เนี่ยไม่ค่อยมีใครกดไลค์หรอกไม่ค่อยมีใครกดแชร์หรอกเพราะอะไรฮะมันเรื่องดีแต่ลองนินทาใครสักคนดิอาจารย์ชูโก้เนี่ยมาพูดมากพูดก็เร็วฟังไม่ค่อยทันไม่ค่อยรู้เรื่องบอกให้ช้าๆมาอีกรอบนึงก็ยังเร็วอยู่นั่นแหละไปคนก็มาบอกแม่เป็นอาจารย์มากกดหน้าโมโหหน้าอะไรกันแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยมาพูดเร็วๆมาอะไรทำไมไม่คือคนเราเนี่ยมันชอบฟิตนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะชัยฏอนมันช่วยคือชัยฏอนเนี่ยมันต้องการที่จะให้ฟิตนะเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าอิบลิสเนี่ยมันรู้ที่ไปของมันแล้วเพราะมันต้องไปไหนฮะต้องไปนรกคือมันรู้แล้วมันต้องไปนรกเราคุยกันอยู่หลายรอบหลายครั้งนะว่าอิบลิสเนี่ยมันสาบานต่ออัลเลาะห์แล้วมันขอเพียงแค่ให้อัลเลาะห์ตะอาลาประวิงเวลาให้มันอย่างเดียวกอร์ร็อบบิฟอันดิรนีอิลายอมิบอัซูนโอ้อัลเลาะห์ขอประวิงเวลาหน่อยถึงวันกิยามะห์เนี่ยแล้วมันก็ได้บอกว่ากอลาฟบิอิซซะติกะลุกวิยันฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เป็นไงฮะอิบลิสเนี่ยรู้นะว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ขอสาบานในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยว่าฉันจะทำให้มนุษย์หลงกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสซีนดะเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นฟิตนะห์เนี่ยอิบลิสมันจะคอยช่วยเหลือมันจะคอยช่วยให้ฟิตนะห์เนี่ยมันแผ่กระจายออกไปแล้วพยายามช่วยให้คนเนี่ยมาเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องฟิตนะห์ทั้งที่ว่าเราเนี่ยรู้ว่าฟิตนะห์เนี่ยมันเราต้องออกห่างใช่ไหมต้องออกห่างจากมันแต่เราก็ยังบางครั้งเนี่ยเราก็ยังอดทนไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือความรู้สึกที่มีกับทุกคนเวลาที่เรารู้ว่ามีคนสองคนมีปัญหากันเราก็อดไม่ได้ที่เราจะไปค้นหาว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรกันนะแต่ถามว่าเราจะพยายามเอาฮะดีษท่านนบีมาปฏิบัติได้ไหมเนี่ยที่ออกห่างจากฟิตนะห์
สมมติเรารู้ว่าในลาดบัวขาวของเราเนี่ยอาจารย์สองท่านมีความเห็นต่างกันเคยถกเถียงกันถามว่าเราจะอดทนเราได้ไหมว่าไม่ต้องไปถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ต้องไปถามว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้พี่น้องอ่ะการที่เราเข้าไปแบบนั้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราต้องรับเลยก็คืออะไรฮะโทษของการนินทาการนินทาเนี่ยไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเนี่ยอะไรเรียกว่านินทาถ้าเรื่องไม่จริงเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าใส่ร้ายบางคนเข้าใจผิดนะกับความหมายคำว่านินทาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าฉันพูดเรื่องจริงฉันไม่กลัวเรื่องจริงเรียกว่านินทาเป็นบาปใหญ่ที่เหมือนกับเราเอาความดีของเราเนี่ยไปให้เขาครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งมาถามอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่าเขาบอกอับดุลลาห์บินอุมัรว่าอับดุลลาห์บินอุมัรเนี่ยคือลูกชายของอุมัรบินคอตตอบที่เป็นคอลีฟะห์คนที่สองนะเขาได้บอกอับดุลลาห์บินอุมัรว่าอุกตุบลีบิลอิลม์กุลลิเขาบอกว่าช่วยเขียนคำสอนมาให้ฉันหน่อยคำสอนทั้งหมดเลยเขียนมาให้ฉันหน่อยบิลอิลม์กุลลิไม่ต้องดูนะว่าชายคนนี้เนี่ยขอให้อับดุลลาห์บินอุมัรเขียนบทเรียนคำสอนของอิสลามเนี่ยเขียนให้เขาหน่อยแล้วดูความฉลาดของอับดุลลาห์บินอุมัรนะว่าเขาจะตอบในคำถามแบบนี้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าอินนัลอิลมะกะซีรเขาบอกความรู้เนี่ยเยอะลากินแต่ว่าเขาบอกหมายความว่ากำลังจะบอกให้รู้ว่าความรู้เนี่ยมีเยอะนะแล้วก็เตือนคนนี้ว่าลากินอินิสตะกออตะอันตัลกัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมัลกิยามะห์คอฟีฟัซฮรมินดิมาอินมุสลิมมินดิมาอินมุสลิมีนถ้าหากว่าเจ้ามีความสามารถในการที่เจ้าจะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์โดยที่คอฟีฟัซฮรมินดิมาอินมุสลิมีนโดยที่เจ้าจะต้องเป็นคนที่อะไรฮะไม่เป็นคนที่ไปหลั่งเลือดพี่น้องมุสลิมคอมีซอลบัตมินอัมวาลิฮิมและไม่เอาท้องของเขาเนี่ยไปขอหมายความไม่เอาความหิวของเขาเนี่ยไปขอจากทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมคือจำต้องไม่ไปขอคนอื่นนะประการแรกคือไม่ไปหลังเลือดคนอื่นประการที่สองคือจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบไปขอคนอื่นและกาฟัลลิซานอันอารอดิฮิมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไปพูดในสิ่งที่ไปลดเกียรติของคนอื่นพี่น้องเราดูนะสำนวนของอับดุลลาห์บินอุมัรนะบอกว่าไม่ไปพูดในส่วนที่ไปลดเกียรติของคนอื่นลาซิมันลิญะมาอะติฮิมฟะฟอัลแล้วก็อยู่ในญะมาอะห์ในกลุ่มพวกเขาก็จงปฏิบัติสรุปคำสอนนี้นะว่าความรู้เนี่ยมีเยอะแล้วถ้าหากว่าเจ้าสามารถที่จะไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์โดยที่ไม่ไปหลังเลือดคนอื่นแล้วก็โดยที่ไม่ไปขอคนอื่นแล้วก็โดยที่ไม่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นเนี่ยแล้วก็อยู่ในญะมาอะห์มุสลิมอย่างดีเนี่ยก็จงปฏิบัติแบบนั้นแหละวันนั้นพี่น้องอะชายคนนี้มาถามอับดุลลาห์บินอุมัรอยากจะได้ความรู้แต่อับดุลลาห์อุมัรบอกถึงวิธีการในการที่จะไปสู่ความสุขวิธีการในการที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตวิธีการในการที่เขาจะได้ออกห่างจากสิ่งนี้เนี่ยแล้วถามว่าอับดุลลาห์อุมัรเป็นซอฮาบะห์ใช้คำพูดนี้เนี่ยเอามาจากไหนฮะเอามาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้สอนไว้ในหัจญะตุลวะดาท่านนบีได้บอกว่าอินนะดิมาอะกุมวะอัมวาลากุมวะอะอรอดากุมอะลัยกุมฮารอมถ้าจริงทรัพย์เลือดเนื้อของพวกเจ้าหมายความว่าเลือดเนื้อของพี่น้องของพวกเจ้าวัมวาละกุมทรัพย์สมบัติของพี่น้องของพวกเจ้าวะอะอรอดากุมอะลัยกุมฮารอมแล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติยศของพี่น้องพวกเจ้าหมายความว่าเกียรติยศก็เกียรติของพี่น้องของพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องฮารอมนะเป็นเรื่องฮารอมเพราะฉะนั้นแค่คำพูดนึงที่เป็นการลดเกียรติของพี่น้องมุสลิมเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมที่ยากจนหรือเป็นมุสลิมที่ร่ำรวยหรือเป็นมุสลิมที่ไม่ได้มีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ฮารอมในการที่เราจะไปลดเกียรติเขาแล้วถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราไปลดเกียรติผู้รู้ล่ะมันจะบาปขนาดไหนพี่น้องท่านนบีได้บอกว่าพี่น้องมุสลิมของเจ้านะวันนี้เราไปลดเกียรติของคนคนนึงที่เดินอยู่ข้างไม่มีใครรู้จักแต่เรากลับไปพูดให้ผู้คนเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเขาไปพูดให้ผู้คนมองว่าเขาเป็นคนที่ต่ำต้อยถามว่ามันจะบาปขนาดไหนแล้วถ้าหากว่าคนที่เราไปลดเกียรติเขาเนี่ยกลายเป็นผู้รู้ถามว่าบาปมันก็หนักเขาอีกอุลามะบางคนจึงบอกว่า
ลูฮูมุลอุลามะมัสมูมเนื้อของบรรดาผู้รู้เนี่ยนะมันอาบยาพิษนะเอามาจากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัยยุฮิบบุฮายดุกุมอัยยะกุลละห์มาคัยฮิมัยตันฟะกะริฮตุมูพวกเจ้าในชอบและในการที่จะไปกินเลือดเนื้อของพี่น้องของพวกเจ้าที่เป็นซากศพทั้งที่พวกเจ้านั้นไม่ชอบในเมื่อการกินเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมปกติเนี่ยเป็นการกินเลือดเนื้อเพราะการนินทาเพราะนั้นการที่เรานินทาอุลามะคือการกินเนื้อที่อาบยาพิษเพราะอะไรพี่น้องวันนี้ถามว่าเราลดเกียรติอุลามะลงมาเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะเรากำลังลดเกียรติอิสลามลงมาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามแล้วท่านนบีได้กล่าวว่าในฮัจญะตุลวะดาคือในฮัจญ์อำลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอะลาอินนะมาฮุนอัรบะท่านนบีบอกคำสอนนั้นมีอยู่4ประการอัลลาตุชริกูบิลลาฮิชัยอาคือการที่เจ้าจะต้องไม่ตั้งบาคีใดๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตักตุลุนนัฟซัลลตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักและการที่เจ้าจะต้องไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามนอกจากเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเท่านั้นวะลาตัซนูและอย่าทำซินาวะลาตัสริกูและอย่าอะไรฮะอย่าไปลักขโมยทรัพย์สมบัติของพี่น้องของพวกเจ้าเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เนี่ยครอบคลุมถึงเกียรติยศ3อย่างของพี่น้องเราได้กันก็คืออะไรฮะคือ1เรื่องของเลือดเนื้อ2เรื่องของทรัพย์สินแล้วก็3คือเรื่องของเกียรติยศเพราะนั้นทั้ง3สิ่งเนี่ยท่านนบีได้กล่าวนะฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อําลาหมายความว่าเราต้องจริงจังกับเรื่องนี้นะพี่น้องอ่ะคำสอนฮัจญะตุลวะดาเนี่ยในฮัจญ์อําลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือคำสอนที่เราต้องเอามาเขียนไว้ที่ฝาผนังคำสอนที่เราต้องเอามาใส่ไว้ในหัวของเราเพราะอะไรฮะเพราะเวลาท่านนบีจะอําลาปั๊บเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าท่านนบีต้องรวบรวมคำสอนที่มันสำคัญเนี่ยเอามาสอนเอามาบอกแล้วเพื่อที่จะให้เราจะได้ไปทบทวนบทเรียนบทคำสอนท่านนบีนะฮัจญะตุลวะดาเนี่ยว่ามันเป็นบทคำสอนที่เราต้องพยายามเอามาปฏิบัติเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรอ่ะท่านนบีได้บอกว่าละอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีนบะอ์ดะอามีฮาซาท่านนบีบอกว่าคิดว่าฉันเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเจอพวกเจ้าหลังจากปีนี้อีกแล้วเพราะท่านนบีได้บอกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเลยต้องเอาคำสอนที่ท่านนบีได้สอนอย่างครอบคลุมมาให้กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกกับเราถึงการที่ระวังในเรื่องเลือดเนื้อของพี่น้องเรานะระวังในเรื่องทรัพย์สมบัติของพี่น้องของเรานะระวังเรื่องเกียรติยศของพี่น้องของเราในวันนั้นนะในวันกิยามะห์นะแต่เป็นที่น่าแปลกพี่น้องทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็สอนเราในเรื่องนี้เป็นที่น่าแปลกเพราะอะไรฮะเป็นที่น่าแปลกว่าคนที่บอกว่าตัวเองมีความรู้แต่กลับละเมิดเกียรติยศของคนอื่นแต่กลับไปโพสใน Facebook หรือในอะไรต่างๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกียรติยศของคนอื่นเนี่ยมันลดลงมาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากอะไรฮะขี้เหล้าเมายาคือคนที่ไม่มีสติปัญญาในการคิดในเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะมาจากคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยเรียนรู้ซึ่งพี่น้องดูนะว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่า3กลุ่มในวันกิยามะห์เนี่ยที่จะต้องไปโดนลงโทษมากที่สุดเนี่ยหนึ่งนั่นคือผู้รู้ท่านนี่บอกแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยในวันกิยามะห์เราอาจจะไปเห็นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุก็ได้คนที่เขาไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องของการนินทาคนอื่นการว่าร้ายคนอื่นในเรื่องของการในเรื่องของฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นอะไรมากมายเนี่ยชีวิตเขาทำอิบาดะห์ทำความดีต่ออะไรทำความดีต่อพี่น้องช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้แล้วก็ทำอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผลบุญของเขามั่นคงแต่ว่ากับการที่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากในวงการนะฮะวงการการศึกษามีการศึกษาแต่อะไรฮะคือในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องอะในสมัยก่อนเนี่ยการแพร่กระจายข่าวเนี่ยมันยากคนจะมีสื่อในมือเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนมีสื่อทุกคนก็เลยวางตัวเองเป็นอะไรฮะเป็นผู้พิพากษาหมดเลยแล้วก็ตาซุปในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันถูกต้องพี่น้องอะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเราจะต้องออกห่างจากฟิตนะห์นะฟิตนะห์มันเยอะนะฟิตนะห์มันเหมือนค่ำคืนที่มืดมิดที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยฟิตนะห์เหมือนกับคนตาบอดคนหูหนวกที่ไม่ยอมรับฟังความเห็นไม่ยอมรับฟังอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เป็นความขัดแย้งระหว่างพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยคือฟิตนะห์
เพราะการที่เราจะเอาตัวของเราเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องฟิตนะเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องเรื่องเล็กก็ต้องระวังเรื่องเด็กทะเลาะกันเราก็ต้องระวังผู้ใหญ่ทะเลาะกันก็ต้องระวังเรื่องวิชาการเราก็ต้องระวังเรื่องระดับประเทศเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ระวังเนี่ยนะพี่น้องแล้วเราก็เอาตัวเองเคยชินกับการหมกมุ่นกับฟิตนะเราจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นแหละแม้กระทั่งวันนี้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ยังนินทาแล้วนินทาอีกกว่าจะได้นายกมาเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองนะว่าเรานินทาคนไปกี่รอบเวลาได้นายกมาทีนึงเนี่ยเรามองว่าคนนั้นบอกอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรานินทาคนไปกี่รอบกว่าจะเลือกอิหม่ามขึ้นมาสักมัสยิดนึงเนี่ยเรานินทาคนไปกี่รอบเรานินทาคนที่ได้ตำแหน่งอิหม่ามไปกี่รอบแล้วก็เรานินทาคนที่ไม่ได้ตำแหน่งอิหม่ามไปกี่รอบเวลาที่มีคนลงเลือกตั้งอิหม่ามขึ้นมาเนี่ยเป็นไงฮะคนนั้นมันเป็นแบบนั้นนะคนนี้มันมีนิสัยแบบนี้นะคนนั้นพี่น้องอะถ้าคิดอยู่ในใจเนี่ยยังไม่บาปนะแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดขึ้นมาหรือพิมพ์ออกมาเนี่ยบาปแล้วนะคือแค่เราคุยกับเพื่อนซีเราเนี่ยบอกเนี่ยไปบอกใครนะคำนี้ได้ยินบ่อยอย่าบอกใครนะอิหม่ามคนเนี่ยนะฉันเคยเห็นนะเคยเห็นไปเดินห้างเดินกับใครสาวไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ถ้าถามไปแล้วเนี่ยลูกไอ้สาวคนนี้คือลูกอิหม่ามนั่นแหละอาจจะมาจากอีกแม่นึงหรืออะไรก็ว่าไปนะคือลูกอิหม่ามนั่นแหละแต่เราไปสร้างฟิตนะห์แล้วก็กว่าที่จะมีการเลือกอิหม่ามเสร็จขึ้นมาในลูกกว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราเข้าไปในฟิตนะห์เพราะในพี่น้องหะดีษท่านนบีบทนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดพี่น้องครอบคลุมฟิตนะห์ในทุกเรื่องควบคุมความวุ่นวายในทุกเรื่องเพราะนั้นเราอย่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปสร้างความวุ่นวายแต่จงแล้วก็อย่าเป็นคนที่อะไรฮะในที่ที่เราคุยไปตอนต้นว่าอย่าเป็นคนที่มีจุดดำอยู่ในใจของเราในทุกเรื่องทุกเรื่องที่เรายุ่งกับฟิตนะจุดสีดำมันจะเข้ามายุ่งกับเราและทุกครั้งที่เราออกห่างจากฟิตนะจุดสีขาวยุ่งกับเราทุกครั้งที่เราวุ่นวายกับฟิตนะเราจะมีความทุกข์และทุกครั้งที่เราออกห่างจากฟิตนะเราจะมีแต่ความสุขและคำสอนนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเองพี่น้องแต่ท่านนบีบอกเรามาเพราะฉะนั้นพี่น้องลองดูนะอยากจะมีความสุขนะลองดูลองออกห่างจากฟิตนะห์ไม่ว่าจะเป็นฟิตนะห์อะไรก็ตามไม่ใช่บอกว่าอาจารย์โดนฟิตนะห์มาแล้วสิเลยรีบมาสอนเรื่องนี้เลยเพราะนั้นอย่าฟิตนะห์ผมนะ เดี๋ยวพอเดินออกไปนะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าอาจารย์ขอมาอัพด้วยนะเคยฟิตนะห์อาจารย์ไปนะไม่ต้องมาขอนะผมยกให้เลยนะถ้าในที่นี้นะเรานั่งคุยนะตอบว่าตัวตลอดตาลาพอยกให้เอาแค่ในนี้นะข้างนอกเดี๋ยวค่อยคุยกัน พี่น้องเป็นเรื่องหนึ่งนะสหายท่านหนึ่งเนี่ยครั้งท่านนบีกำลังนั่งสอนอยู่นะแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะเขาเป็นชาวสวรรค์แล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซาบะก็มองเล็งชายคนนี้เลยก็รู้แล้วบ้านอยู่ไหนแต่ยังไม่กล้าพูดต่อหน้าท่านนบีเพราะคนนี้กลับบ้านไปมีซาบะบางท่านได้ตามไปที่บ้านแล้วไปขอพักที่บ้านบอกฉันขอพักคือไม่บอกว่าท่านนบีบอกคุณเป็นชาวสวรรค์น่ะอยากจะสืบดูโดยที่ชายคนนี้ไม่รู้สืบดูว่าไอ้เนี่ยมันทำอะไรอยู่บ้านก็อยู่3คืนจนรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยทำอิบาดะห์เหมือนคนทั่วไปเลยตะฮัจญ์ตะฮัจญ์อะไรก็ไม่ได้มากมายละหมาดซุนนะห์อะไรก็ไม่ได้มากกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่พอเวลาเขาจะกลับเนี่ยเขาบอกว่าที่ฉันมาขอพักเนี่ยฉันไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่าท่านนบีได้บอกว่าคุณเป็นชาวสวรรค์ฉันเลยอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรฮะเดี๋ยวฉันจะได้ทำบ้างแต่พอเวลามาอยู่แล้วเนี่ยมันคุณไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษวิโสไปกับพวกเราเลยนะชายคนนี้ก็บอกว่าที่ฉันทำเนี่ยก็คือที่พวกท่านเห็นนั่นแหละมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีค่ำคืนไหนที่มันพิเศษไปกว่านี้หรอกแต่พอเวลาที่ซอฮาบะห์ท่านกำลังจะไปนะเขาก็เรียกมาบอกว่าแต่มีอยู่อย่างนึงนะที่ฉันอยากจะบอกเจ้าไว้ว่าอยากจะบอกท่านไว้มีอยู่อย่างนึงที่ฉันทำเนี่ยก็คือว่าก่อนนอนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฉันจะพยายามทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าให้หัวใจของฉันเนี่ยไม่เกลียดชังใครเลยแล้วฉันถึงจะนอนหลับอย่างสบายซอฮาบะห์ท่านนี่บอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกว่าดาลิกัลลาดีลานุตีก่อนบอกว่าอันนี้แหละที่เราทำไม่ได้ทำได้ไหมฮะถ้าซอฮาบะห์ได้บอกนะอันนี้แหละที่เราทำไม่ได้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการที่เราไม่เกลียดชังใครเลยเนี่ย
มันเป็นเรื่องวิเศษนะมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะและมันเป็นมารยาทของชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะนามาฟีกุลูบิฮิมมินกิลลินแล้วเราได้ถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของพวกเขาหมายความเวลาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยไม่มีเกลียดใครแล้วนะอัลเลาะห์ตะอาลาถอดนิสัยการเกลียดเนี่ยออกจากชาวสวรรค์เลยอุลามะเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นบนพื้นดินเนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาโดยที่ไม่เกลียดใครเลยแสดงว่าเขาได้เอามารยาทของชาวสวรรค์มาใช้เพราะฉะนั้นให้เตรียมเข้าสวรรค์เอาไว้เลยทำได้ไหมครับซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าได้ในการใดนั้นเขายอมรับเขายอมรับว่าอันนี้แหละเราทำไม่ได้เหมือนกับกำลังจะบอกว่าอ๋อเพราะอันนี้ไอ้ท่านนบีได้บอกคนเป็นชาวสวรรค์น่ะแต่เราเนี่ยทำไม่ได้หรอกใครมาสะกิดตอมหน่อยฉันก็ขึ้นแล้วใครมาไอ้นี่น่ะบอกทำตามได้ไม่เข้ามาอัพฉันนะยังไงก็มายกให้ไอ้นี่นะยันตายฉันมายกให้ไอ้นี่นะยันกิยามัต2รอบฉันมายกให้คือความโมโหอ่ะท่านนี่กิยามัตเขาก็รู้ดีอยู่มีกิยามัตเดียวแต่บอกกิยามัต2รอบฉันก็มายกให้ความที่แบบว่าคือยังไงฉันก็มายกให้ท่านลองดูพี่น้องลองเอานิสัยนี้มาใช้ดูทีนี้เรามาพูดนิดนึงว่าสาเหตุที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากการออกห่างจากฟิตนะห์นะเดี๋ยวเราต้องจบตอน15ใช่ไหมหรือว่าตอนอาซานเลยอาซานกี่โมงฮะ25ไปถึง25เลยได้ไหมนะถึง25เลยนะเราเดินแล้วก็ขึ้นมัสยิดละหมาดกันเลยเพราะถ้าเราเลิกก่อนเนี่ยต้องไปยืนรอละหมาดอยู่ดีนะใช่ไหมก็พูดกันไปถึงตากล้องเดี๋ยวก็ละหมาดแล้วก็มาเก็บกล้องแล้วกันแต่ว่าถ้าใครอาซานได้เวลาอาซานแล้วก็เดินไปอาซานนั่นผมไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ดุหนึ่งในสาเหตุทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์ก็คือการที่เรามีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามายัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมักรอจาและใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ทางออกสำหรับเขาเพราะนั้นถ้าว่าเราคิดว่าในเรื่องของการออกห่างจากฟิตนะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเราให้เอาความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลามาแล้วเราพยายามความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วอัลเลาะห์จะให้ทางออกเราจะให้ทางออกเราในการที่เราจะออกจากฟิตนะห์อย่างไรด้วยการที่เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และผมได้บอกว่าวะยัรซุกุมินไฮซุลายะห์ตะซิบและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีเขาโดยที่เขาคิดไม่ถึงอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอและใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์แรกนี่อยู่ในซูเราะห์อัตตอลักอายะห์ที่2 3เผื่อใครอยากจะกลับไปดูตัฟซีรนะเพราะเมื่อกี้ได้เห็นอาจารย์รอมฎอนบอกว่าแจกตัฟซีรแปลไทยไว้แจกกุรอานแปลไทยเอาไว้นะส่วนอายะห์นี้เนี่ยวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรออยู่ในซูเราะห์อัตตอลักอายะห์ที่4และใครก็ตามที่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การงานของเขาเนี่ยมันง่ายเป็นเรื่องง่ายและอัลเลาะห์ได้บอกอีกอายะห์นึงในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่132ว่าวัลอากิบะตุลิตตักวาและบั้นปลายนั้นคือผลลัพธ์ท้ายที่สุดนั้นจะมีให้กับคนที่มีความยำเกรงเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีความพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งใดก็ตามแล้วเราก็ใช้ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใช้ทางออกเราและอัลเลาะห์จะให้ความพยายามของเรานะมันง่ายดายในตอนที่ฟิตนะห์เกิดขึ้นในยุคตาบีอีนนะได้มีคนมาถามท่านต้อนบินฮาบิบต้อนบินฮาบิบเนี่ยเป็นหนึ่งในอุลามะหนึ่งในนักวิชาการในยุคตาบีอีนมีคนมาถามว่าอินนัลฟิตนะห์กอดวะกอะตฟะบิมานัตตะกีฮาเขาบอกว่าฟิตนะห์มันเกิดขึ้นแล้วถามท่านต้อนบินฮาบิบว่าฟิตนะห์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะระวังฟิตนะห์ยังไงเนี่ยท่านต้อนเลยบอกว่าอิตตะกูฮาบิตตะกวาจงระวังฟิตนะห์ด้วยกับการมีความยำเกรงจงระวังฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยกับการมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้ยังไม่เคลียร์เลยถามท่านต้นบินฮาบีบต่อไปว่าอัจมิลฮาอัจมิลลานาอัตตักวาให้บอกคำนิยามตักวามาให้เราหน่อยหมายความจงบอกความหมายตักวาอย่างครอบคลุมมาให้กับเราหน่อยเราจะได้รู้ว่าเราจะยำเกรงยังไงท่านต้นบินฮาบีบได้บอกว่าตักวาเหรออามาลุนลิตออะติลลาห์อาลานูริมมินัลลอฮ์การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการปฏิบัติอามัลความดีในการเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลานูริมมินัลลอฮ์บนรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะคือตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
รอญาอัสวาบิลละโดยที่มีความหวังผลบุญที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้วะตัรกุลลิมะซิยะติลละและการทิ้งความชั่วทิ้งการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลานูริมมินัลลอฮ์ตามแนวทางของเราหมายความว่าเราอยากจะทำความดีก็ดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาใช้แบบไหนทำดีแบบไหนอยากทิ้งความชั่วให้เราดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ว่าอะไรบ้างคือความชั่วคีฟะตะอาซาบิลละโดยที่มีความกลัวต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมุมินคือผู้ที่รวมทั้ง2สิ่งเอาไว้คือความหวังและความกลัวมีความหวังว่าจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำการตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความกลัวจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการออกห่างจากมะซียะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามเราไว้อีกหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้ออกห่างจากฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เรายืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าความผาสุกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาด้วยกับการที่เรายืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานนิตัชกอในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่1แล้วก็2บอกว่าตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานนิตัชกอกูเราได้ประทานกุรอานมาให้กับเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้เจ้ามามีความทุกข์นะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาลงกุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ประทานลงมาเพื่อให้เจ้ามาทุกข์แสดงว่าประทานกุรอานลงมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เจ้ามีความสุขเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอีกอายะห์นึงว่าฟะมานิตตะบะอะฮูดายะฟะลายะดิลวะลายัชกอดังนั้นใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของฉันเขาจะไม่หลงทางแล้วก็จะไม่มีความทุกข์จะไม่ยากลำบากใจในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่123เพราะฉะนั้นการเดินตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสาเหตุในการที่เราจะไม่มีความทุกข์ประการต่อมาคือการที่เราจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในการที่เราจะออกจากฟิตนะห์คือการที่เรายืนหยัดอยู่บนสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะอย่างนี้ท่านนบีได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินนะฮูมายะอิชมินกุมบะดีใครก็ตามที่ได้มีชีวิตหลังจากฉันหมายว่าหลังฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายคือตอนท่านนบีมีชีวิตเนี่ยความขัดแย้งมีไหมฮะมีแต่พอเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันมากขึ้นอีกเพราะอะไรฮะเพราะตอนท่านนบีมีชีวิตเนี่ยเวลาขัดกันปั๊บท่านนบีมาแก้พอท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยิ่งสมัยมันยิ่งห่างออกไปเนี่ยความขัดแย้งมันก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆท่านนบีบอกว่าเจ้าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายเหมือนกับว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินท่านนบีบอกว่าเห็นความขัดแย้งมากมายเหมือนกับเขากำลังจะถามท่านนบีว่าแล้วจะทำยังไงดีในเมื่อมีความขัดแย้งอย่างมากมายเนี่ยท่านนบีบอกว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นในซุนนะของฉันวะซุนนะตินคุลฟาอัรรอชิดีนและจงยึดมั่นในซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์อัลมะฮีดีนัรรอชิดีนที่ได้รับทางนำและที่เป็นคอลีฟะห์ที่ได้รับการชี้แนะตะมัสสะกูมิฮายึดมั่นด้วยกับซุนนะนั้นวะอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดและกัดด้วยกับฟันกรามพี่น้องท่านนบีสั่งให้ยึดมั่นเพราะอะไรฮะค้นคว้าหาซุนนะห์มายึดมั่นยึดอยู่แล้วแล้วท่านนบีสั่งให้กัดด้วยกับฟันกรามเพราะอะไรฮะกลัวมันจะหลุดยึดเอาไว้ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดนะถ้าท่านนบีไม่ได้กลัวหลุดท่านนบีคงสั่งแค่ว่าให้ยึดสุนนะฉันนะแล้วก็ยึดมันเอาไว้นะแล้วท่านนบีว่าไอ้กัดด้วยกับฟันกรามหมายความว่าอย่าให้สุนนะที่เจ้ายึดเอาไว้เนี่ยมันหลุดไปนะแล้วถ้าหากว่าให้ยึดไว้ธรรมดานะกัดด้วยกับฟันไหนฮะฟันหน้าก็พอไม่ต้องลำบากแยงเข้าไปแล้วก็กัดด้วยกับฟันกรามแต่ให้กัดด้วยกับฟันกรามเนี่ยเพราะว่าระวังอย่าให้มันหลุดให้เอาฟันที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของเราเนี่ยกัดเอาไว้ครับผมอันนี้เอามาจากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิบลีสได้กล่าวว่ากอลาฟะบิอิซซะติกะละอูบิยันนะฮุมอัจมาอีนอัลเลาะห์ได้บอกว่าด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์อิบลีสได้กล่าวนะด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะให้พวกมนุษย์เนี่ยหลงกันให้หมดเลยยกเว้นตอนนี้เวลาเราขัดแย้งทําไงฮะกลับไปหาตัวบทอัลเลาะห์ได้บอกว่าอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลิซีนยกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ยกเว้นคนที่รู้จักอัลลอฮ์เพราะอะไรฮะอิบลิสรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักไหมฮะรู้จักอบูละฮับรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี่ยกาเฟรรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักอัลลอฮ์จะรอดพ้นจากอิบลิส
ต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากฟิตนะห์ก็คือการมีความใจเย็นการมีความใจเย็นในทุกๆเรื่องแล้วก็อย่ารีบร้อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนาฮาซัตกูนุฟิตนะห์ท่านนบีได้บอกว่ามันจะมีฟิตนะห์เกิดขึ้นอันกออิดฟิฮาคอยรุนมินัลกออิมคนที่นั่งเนี่ยดีกว่าคนที่ยืนวัลกออิมคอยรุนมินัลมาชีคนที่ยืนเนี่ยดีกว่าคนที่เดินวัลมาชีคอยรุนมินัสซาอีและคนที่เดินเนี่ยดีกว่าคนที่วิ่งเพราะฉะนั้นเวลาฟิตนะห์มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เราใจเย็นอยู่ด้วยความมั่นคงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินฮาซะตะกูนุอุมูรุนมุชตะบิฮาตจะมีสิ่งที่มันคุมเคือมาเกิดขึ้นฟะอะลัยกุมบิตตุอาดะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องใจเย็นๆเพราะนั้นเวลาฟิตนะห์เกิดขึ้นฟิตนะห์เรื่องใดก็ตามพวกเจ้าต้องใจเย็นๆฟะอินนะกะอันตะกูนะตาบิอันฟิลคอยรคอยรุนมินอันตะกูนะรอซันฟิชชัรเพราะว่าการที่เจ้าจะเป็นผู้ตามในเรื่องดีกว่าการที่เจ้าเป็นผู้นำในเรื่องเลวพี่น้องการโพสต์นินทาคนอื่นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวเรื่องเลวแสดงว่าแค่เราโพสต์เอ่ยชื่อคนอื่นในเรื่องที่เขาไม่ชอบเนี่ยเลวหรือยังฮะเลวแล้วนะพี่น้องเราอย่าคิดว่ามันดีนะศาสนาไม่ใช่สมองเรานะศาสนาเนี่ยคือกอลัลลอฮ์กอลัลรอซูลเพราะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซิกรุกะคอกะบิมายักรอการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในเรื่องที่เจ้าไม่ชอบซอฮาบะห์งงเหมือนที่พวกเราเคยงงนะซอฮาบะห์บอกว่าอะรออัยตะอิซากานะฟีฮิมาอะกูลซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าท่านเห็นมั้ยว่าถ้าหากว่าที่ฉันพูดไปน่ะเป็นเรื่องจริงล่ะท่านนบีบอกว่าอิซากานะฟีฮิมาตะกูลฟะกอดดิกตับตะวะอิลลัมยะกุนฟีฮิมาตะกูลฟะกอดบะฮัตตะถ้าหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดไปเนี่ยเป็นจริงในสิ่งที่เจ้าพูดแสดงว่าเจ้านินทาเขาแล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงฟะกอดบะฮัตตะแสดงว่าเจ้าใส่ร้ายเพราะนั้นเวลาที่เราโพสต์ข้อความถึงคนอื่นในเรื่องที่เขาไม่ชอบจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็ตามไม่นินทาก็ใส่ร้ายเป็นบาปใหญ่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะคนที่โดนนินทาเนี่ยนะถ้าเขาอดทนนะอดทนบางคนบอกว่ามันนินทาฉันมาฉันต้องนินทากลับพี่น้องอะเวลาที่นินทาเขากลับเนี่ยนะไม่ได้ไปลบล้างบาปอะไรเขานะแต่เราไปสร้างบาปของเราเพิ่มไอ้บาปของเขาเนี่ยคงอยู่แต่บาปของเราเนี่ยเพิ่มเพราะนั้นการตอบโต้ไม่ได้เป็นการไปลบล้างบาปอะไรของเขาไม่ใช่ว่าเขานินทามาเรานินทากลับจะได้หายกันไม่หายบาปที่เขาได้น่ะได้อยู่แต่เราน่ะเลวไปกับเขาด้วยเขาเป็นคนเลวในด้านการนินทาเราเลยไปเขาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องอะไม่ว่าจะเป็นวงการวิชาการก็ตามการนำเสนอหน้าที่ของเราการนำเสนอวิชาการไม่ใช่การนินทาใส่ร้ายกันไม่ใช่การตอบโต้กันไม่ใช่การแดกดันกันว่าเราต้องออกห่างจากฟิตนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่ Facebook ในวันนี้เนี่ยมันมีการบล็อกมันบล็อกกันได้เพราะนั้นใครก็ตามที่มีเพื่อนที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นเมียของคนอื่นเนี่ยนะที่ชอบนินทาผัวให้เราฟังเนี่ยบล็อกมันเถอะเพราะทุกครั้งที่เราได้เข้าไปอ่านเนี่ยเราได้บาปนะอ่านครั้งแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่บาปเพราะอะไรฮะเพราะในครั้งแรกที่เราไม่ทันระวังตามตัวตอนแล้วก็บล็อกมันไปเถอะถ้ามันไม่เลิกนินทาคนอื่นเนี่ยเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกหะดีษนึงว่าลาตะกูนูอูจูลันมูซาอีบุดรอท่านนบีได้บอกว่าอย่าเป็นคนที่รีบและก็อย่าเป็นอะไรฮะมาดายะอันนี้น่าจะแปลให้เข้าใจง่ายคืออย่าเป็นหอกระจายข่าวท่านนบีกล่าวในวันนั้นเนี่ยในวันที่ท่านนบีได้พูดเนี่ยยังไม่มีหอกระจายข่าวนะแต่ท่านนบีน้องตั้งใจเรียนหน่อยนะตอนนี้มีแมวมองเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยไม่มีหอกระจายข่าวแต่วันนี้เนี่ยทุกคนกรรมอะไรฮะกรรมสื่อแค่โพสเข้าไปหน่อยเดียวพี่น้องไปนู่นน่ะยันอาเคดดุนยาบางทีเพื่อนที่อยู่นู่นน่ะอยู่สวิตก็ได้อ่านได้รู้ในสิ่งที่เราได้นินทาคนอื่นเข้าไปด้วย
อีกหนึ่งประการที่เราจะออกห่างจากฟิตนะนะออกห่างจากฟิตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเอาความรู้จากอุลามะรุ่นใหญ่เอาความรู้จากอุลามะรุ่นใหญ่หมายความว่าไงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลบารอกะฮ์มะอะกาบิริฮิมะอะกาบิริกุมบารอกะฮ์นั้นมาพร้อมกับอะไรฮะอุลามะที่เป็นอาวุโสพร้อมกับอุลามะรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเวลาที่มีความขัดแย้งเนี่ยเรากลับไปหาอุลามะที่เป็นผู้อาวุโสอย่ามาถามเด็กๆอย่างผมนี่เพราะอะไรฮะอารมณ์มันยังค้างอยู่คนที่เป็นเด็กๆเนี่ยนะการวิเคราะห์การวินิจฉัยเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอฟิตนะห์ปั๊มเนี่ยท่านนบีบอกกับเราว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าความถูกต้องอยู่กับอุลามะอาวุโสนะท่านนบีได้บอกว่าบารอกัตบารอกานั้นอยู่กับอุลามะอาวุโสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอฟิตนะห์เกิดขึ้นเนี่ยเรากลับไปหาอุลามะที่เป็นอุลามะอาวุโสเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ทางออกเราจะได้ความสงบนิ่งมาเราจะได้ความใจเย็นของอุลามะแล้วเราก็จะได้นิสัยที่มาจากอุลามะกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นนิสัยที่เขามีความนุ่มนวลมีความใจเย็นมีการผ่านการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆมามากส่วนเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะมีความรู้เยอะบางทีอาจจะวิเคราะห์วินิจฉัยได้อย่างดีแต่อะไรฮะแต่อารมณ์มันไม่เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นกลับไปหาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางเขาเดินมากดดันแล้วนะบอกว่าอาจารย์ผมจะปิดแล้วนะถ้าอาจารย์ไม่หยุดเนี่ยบางที่เนี่ยนะบางที่เขาจะมีเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงขนมนะคือจะบอกให้เวลาวิธีการบอกให้อาจารย์ว่าพอได้แล้วเนี่ยนะเขาแจกขนมเลยนะแจกขนมแจกน้ำชาแล้วอาจารย์ก็จะนิ่งๆไปเรื่อยๆประการต่อมาในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากฟิตนะห์ก็คือการที่เราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการขอดุอานะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นน่ะได้รอดพ้นจากฟิตนะห์พี่น้องดุอาเนี่ยคืออาวุธของมุอ์มินนะพวกเราเนี่ยห่างไกลจากดุอาไม่ได้นะอย่างที่เราเคยพูดคุยกันในเรื่องการขอดุอาเพราะนั้นเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราต้องขอดุอาหนึ่งในความผิดพลาดของสังคมเราก็คืออะไรฮะคือการที่เราเอาหน้าที่การขอดุอาไปให้คนกลุ่มหนึ่งคืออะไรฮะเอาหน้าที่การขอดุอาไปให้ตัวละแบร์เลยทำให้คนไม่ขอดุอากันเลยพอเวลาอยากจะขอดุอาอะไรก็เชิญตัวละแบร์มาเชิญตัวละแบร์ตัวละแบร์มาจนกระทั่งว่าผู้คนขอดุอาไม่เป็นเพราะให้เรารู้ว่าทุกเรื่องทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยเราต้องขอดุอาในละหมาดก็มีการขอดุอาในการปฏิบัติเราแต่ละอย่างมีการขอดุอาแล้วก็เวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในเรื่องฟิตนะห์เนี่ยที่มีในงานในซอฮีห์มุสลิมท่านนบีได้บอกว่าตะอูวะบิลลาฮิมินัลฟิตันมาซะฮะรอมินฮาวะมาบะฏอนพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ในสิ่งที่มันเปิดเผยขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันยังปกปิดอยู่เพราะฟิตนะห์ที่เราได้ยินเรื่องฟิตนะห์มาเนี่ยเราต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแบบนี้บอกขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รอดพ้นจากฟิตนะห์ในสิ่งที่มันเปิดเผยและสิ่งที่มันซ่อนเร้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวทันทีที่ได้ยินท่านนบีได้กล่าวหะดีษบทนี้เลยว่านะอูซุบิลลาฮิมินัลฟิตันมาซะฮะรอมินฮาวมาบะฏอนเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความของจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นจากฟิตนะห์ในสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาแล้วสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ขอให้มัจลิสของเราในวันนี้ให้การนั่งพูดคุยของเราในวันนี้เนี่ยให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกห่างจากฟิตนะห์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รอดพ้นจากฟิตนะห์ไม่ว่าฟิตนะห์นั้นมันจะกระจายออกมาแล้วหรือฟิตนะห์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ขอให้เราและท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่รอดพ้นจากฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นอักกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์